สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการช่างมันนะที่ช่องมีรับโนดีชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กับน้องคำคูณนะครับรถตู้โตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับปี06นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำการอัปเกรดรถเพิ่มเติมนะครับซึ่งเดิมเนี่ยประตูบานสไลด์ของเราเนี่ยเป็นแบบปกตินะครับซึ่งต้องใช้แรงนะครับแล้วก็ต้องดึงแบบเร็วๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะปิดประตูให้แน่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแยกเป็น2ชุดนะครับที่จะทำการต่อนะครับก็คือชุดในบานประตูนะครับแล้วก็ชุดที่จะไปต่อไฟจากแบตเตอรี่นะครับโอเคก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับครับก็เดี๋ยวเรามาดูชุดที่เป็นส่วนที่ต่อจากแบตเตอรี่นะครับซึ่งมันจะต้องมีไฟนะครับมารออยู่ที่ตัวสะพานตัวนี้นะครับอันนี้เป็นสะพานตัวเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนชุดนี้ด้วยก็คือไฟบวกลบนะครับ12โวลต์จะต้องมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ต่อมาจากแบตเตอรี่ด้านในโอเคเดี๋ยวไปดูใต้ฝาของเครื่องยนต์นะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เราจะต้องจั๊มไฟแบตเตอรี่และก็จะต้องมีฟิวนะครับอยู่ตรงนั้นด้วยโอเคไปดูกันเลยครับเมื่อเปิดฝาเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับก็จุดที่เราจะทำการต่อนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ก็คือที่แบตเตอรี่นะครับในการต่อครั้งเนี้ยผมจะต่อตามระบบเดิมๆนะครับของรถเลยนะครับที่มาจากโรงงานนะครับซึ่งทำการต่อจากกระปุกฟิวตัวนี้และก็ไปที่ตัวสะพานนะครับที่ประตูตรงนี้นะครับตามระบบเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปทำการถอดแบตเตอรี่ก่อนนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนตัวสะพานตัวนี้กันครับก็เมื่อเราทำการถอดแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะมาถอดตัวสะพานไฟตัวนี้กันนะครับเพื่อเปลี่ยนซึ่งที่เราจะต้องใช้เนี่ยก็คือใช้เป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือมี5พินนะของเดิมมีแค่2พินนะครับเพื่อเป็นตัวสั่งล็อกกับปลดล็อกประตูสไลด์บานนี้นะเราจะต้องมีจุดไฟเพิ่มนะครับมีไฟเพิ่มเพื่อไปเลี้ยงตัวชุดดูดนะครับประตูกันโอเคเดี๋ยวเราถอดรื้อแล้วก็ทำการเปลี่ยนตัวนี้กันเลยครับผมจุดนี้จะใช้เป็นบล็อกเบอร์10นะครับเสร็จแล้วก็ดึงออกมานะครับก็จะมีเป็นปลั๊กนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูใกล้ๆครับเมื่อถอดมาแล้วนะครับก็จะเป็นปลั๊กแบบนี้นะซึ่งชุดไฟชุดนี้นะที่ตอนนี้ใช้อยู่นะครับก็จะมีเส้นสีแดงกับสีน้ำเงินเนาะเส้นสีแดงกับสีน้ำเงินซึ่งเส้นสีขาวนะครับกับสีเหลืองอันนี้เราไม่ได้ใช้งานแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งคือเส้นสีขาวดำนะครับก็ไม่ได้ใช้งานเช่นกันซึ่งผมดูนะครับทิศทางการเดินของสายไฟเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงข้างหม้อแบตเตอรี่นะครับที่เราถอดเมื่อกี้เดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนชุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูตรงจุดบริเวณนั้นกันอีกครั้งหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวทำการถอดกันเลย อันนี้จะถอดง่ายนะครับไม่ยากเท่าไหร่โอเคเสร็จเรียบร้อย ครับซึ่งตามสายไฟนะครับตามระบบของสายไฟเนี่ยที่ผมไล่ดูในคู่มือนะครับก็คือเส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองตัวเนี้ยเป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็เส้นสีขาวขีดดำเนี่ยคาดดำเนี่ยก็จะเป็นขั้วลบนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ถ้าเราเข้าใจระบบแล้วนะครับตรงนี้ก็คือเราประกอบกับได้เลยนะตัวนี้ให้เราทำการ
ใส่ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเผื่อว่าเวลาเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวขั้วกับตัวพินที่ประตูนะครับมันไม่ตรงกันก็ค่อยมาขยับขึ้นลงนิดนึงนะครับได้อยู่ก็อันนี้เราใส่ไปก่อนนะครับโอเคยังไม่ต้องล็อกแน่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดที่เราจะต้องต่อสายไฟด้านในกันครับไปดูกันเลยตอนนี้ผมไล่สายไฟด้านหลังมาแล้วนะครับจากโน่นก็คือไฟสายไฟเนี่ยที่ต่อมาจากด้านโน้นเนี่ยมันจะมารอที่ปลั๊กตัวสีขาวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดปลั๊กตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําการต่อสายไฟนะครับที่ปลั๊กตัวนี้แล้วก็มาที่กระปุกฟิวอันนี้นะครับกันโอเคปลั๊กตัวนี้นะให้ทําการบีบนะครับคลายที่เคเบิลไทล็อกนะครับก่อนแล้วก็บีบตัวนี้นะครับลงไปนะครับแล้วก็ดึงนะครับบีบแล้วดึงนะอาจจะแน่นนิดนึงนะครับตัวนี้นะอันนี้ผมคลายแล้วเมื่อกี้บอกว่ามันแน่นมากนะเป็นตัวนี้มันจะแน่นมากก็จุดตรงนี้ที่เราถอดไว้แล้วนะครับซึ่งไล่จุดนะครับนิดนึงก็คือที่มาจากด้านฝั่งโน้นนะครับก็จะมาออกนี่ตรงโน้นจะมีสาย5เส้นนะครับที่ผมไล่ให้ฟังเมื่อก่อนหน้านี้ก็จะมีเส้นสีน้ำเงินสีแดงเส้นเล็กสีขาวคาดดำนะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองแล้วก็ขาวคาดดำนะครับเป็นเส้นใหญ่นะนี่เสร็จแล้วฝั่งนี้ก็จะมีพินมีอะไรพร้อมเลยนะครับแต่อีกด้านนึงของปลั๊กนะครับอันนี้ไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเอาพินมาแล้วก็ต่อสายไฟเพื่อมาเข้ากล่องฟิวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการใส่พินนะครับเข้าไปในตัวนี้กันเราจะต้องทําการถอดมันจะมีตัวแง่งอยู่ตรงนี้นะครับ2อันนะมีอันนี้ให้เราเอาคีมนะครับบีบแล้วดึงจะหลุดออกมาเป็นแบบนี้นะจะหลุดออกมาเป็นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เอาที่เคลียร์นะครับเคลียร์เคลียร์ล็อกนะล็อกจะอยู่ด้านล่างนะครับก็ตอนนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับซึ่งพินก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้นะครับเพื่อจะได้เห็นชัดๆกันครับผมเสร็จแล้วนะครับก็เราเตรียมสายไฟนะครับที่เราจะทำการต่อแล้วก็ย้ำพินมาให้เรียบร้อยนะครับทั้ง2เส้นนะครับโดยผมจะใช้เส้นสีดำคาดแดงและก็สีขาวนะครับจริงๆก็อันนี้แล้วแต่เรานะแต่ผมก็จะใช้สีประมาณนี้นะครับหรือจะใช้สีเหมือนกับตัวที่มารอที่ปลั๊กก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการใส่ชุดนี้ก่อนนะโดยที่เราจะต้องดูนะครับว่าเวลาเสียบปุ๊บเส้นสีเหลืองอยู่ตรงไหนนะครับสีขาวอยู่ตรงไหนนะครับโอเคสอดยางที่เขาใส่ไว้นะครับเพื่อกันน้ำกันฝุ่นออกก่อนนะเส้นสีเหลืองเมื่อกี้เส้นสีเหลืองคือเส้นบวกนะครับก็
ผมจะใช้พินจะใช้ตัวสายสีดำนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะดูขั้วนะครับให้ตรงกันก็คือตัวตรงเนี้ยตัวที่มันมีร่องบ่านะครับอยู่ฝั่งที่มันเป็นขั้วนะครับอยู่ด้านนี้อ่ะก็คืออย่างนี้นะครับใส่เข้าไปเลยตอนนี้ผมประกอบเสร็จแบบนี้แล้วนะครับก็เอาสายเดิมนะมาใส่โดยดูสีให้ตรงกับของเดิมนะครับด้านบนจะเป็นสีน้ำเงินก็ด้านบนสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวตรงนี้เวลาใส่ให้ใส่พร้อมกันนะเพราะสายมันตึงโอเคเสียงดังปุ๊บๆก็แสดงว่าแน่นแล้วนะครับโอเคเมื่อเสร็จตรงนี้นะครับก็จะได้พินครบก็ถ้าเมื่อเราใส่พินครบแล้วนะครับก็นำตัวพลาสติกที่ดันพินนะครับใส่อีกครั้งหนึ่งเนาะโอเคเสร็จแล้วก็ใส่กลับเหมือนเดิมเลยจุดที่เราถอดออกมานะก็ใส่ล็อกให้แน่นจัดให้อยู่ในท่าเดิมนะครับแล้วก็ไล่สายนะครับสายไฟของเราเนี่ยจัดสายให้ดีนะครับแล้วก็ทำการตัดเลยนะคือสาย2เส้นขั้วบวกจะไม่เท่ากันนะครับเพราะอะไรที่สายไม่เท่ากันเพราะว่าสายไฟบวกเราจะต้องเข้าในกระปุกนี้นะครับก็ต้องไล่สายมาเพื่อให้อยู่เข้าในกระปุกนี้ได้ส่วนขั้วลบผมจะเข้าตรงจุดนี้เลยนะครับขั้วลบจะอยู่ตรงนี้นะเข้ากับน็อตนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวจะทำการต่อนะครับเข้ากับกระปุกฟิวตัวนี้นะครับโดยใช้พินเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันนะครับเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆครับก็อันนี้คือกล่องฟิวที่อยู่ข้างแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นอีกกล่องนึงนะไม่ใช่กล่องในรถที่ใช้งานอยู่นะครับก็ตัวนี้ผมจะมาเอาตัวขั้วนะครับพินที่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็ฟิวด้วยนะไปใช้งานนะครับก็ถ้าเราดูตามฝาทำฝากระปุกฟิวนะครับก็จะมีตำแหน่งฟิวต่างๆและก็ระบุว่าจำนวนกระแสกี่แอมป์นะครับก็ที่ผมจะใช้ก็คือจะมีตัวนี้นะครับ RRDOR นะก็คือเป็นประตูสไลด์นะครับใช้ฟิว30แอมป์ซึ่งที่มีอยู่ในนี้มันมีช่องอยู่แต่มันไม่มีฟิวและก็ไม่มีพินนะครับก็เลยจะต้องเอาฟิวจากในนี้แล้วก็ใช้พินจากตัวอื่นไปเสริมนะครับซึ่งผมลองหาดูแล้วนั้นในออนไลน์เนี่ยพินตัวนี้มันก็จะหายากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำการถอดไปเลยกระปุกฟิวก็เป็นแบบนี้นะครับพินก็จะอยู่ในนี้เดี๋ยวเราทำการถอดด้านล่างก่อนกล่องนี้ก็จะมีล็อกนะครับพินล็อก1 2 3แล้วก็อยู่มุมนี้อีก1ตัวนะครับ4นะครับก็ค่อยๆนะก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็มันจะมีเขี้ยวนะครับเขี้ยวล็อกอยู่นิดนึงนะครับเขี่ยแล้วก็ดึงพินออก
ีกไม่กี่นาทีต่อมาครับก็ตอนนี้ผมได้ทำการต่อสายหางปลาและก็ตัวพินนะครับที่เสียบในอันนี้เสร็จแล้วนะครับมาต่อแล้วเรียบร้อยปุ๊บก็เดี๋ยวเราจะมาถอดกล่องฟิลนะครับกันเหมือนกับตรงโน้นนะครับอันโน้นคือตัวอีกตัวหนึ่งตัวนี้คือตัวในรถก็คือต้องถอดนะครับนะครับนี่คือด้านล่างเนาะก็เดี๋ยวเราต้องถอดฝาบนด้วยเพื่อดูตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่เราจะต้องใส่นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ปึ๊บแสดงว่าเราต้องใส่พินตรงนี้นะก็ทำการนำพินใส่ไปเลยนะดูขั้วนะครับให้ตัวมันจะมีบาตรงนี้นิดนึงนะครับที่เป็นล็อกเนี่ยให้อยู่ด้านนอกนะใส่อย่างนี้นะครับปึ๊บแยกเข้าไปเลยดังแป๊กละอยู่ละแข็งแรงนะครับปุ๊บก็ทำการปิดกระปุกนะอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยเอาเคเบิลไทยมารัดไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับให้แน่นจะเรียบร้อยนะครับก็ทำการเก็บรัดเคเบิลไทยแล้วก็เดี๋ยวมาขัดล็อกตัวกราวตัวนี้กันนะโอเคแน่นแล้วนะครับก็ทำการเก็บสายแล้วก็ใส่ที่เดิมทุกอย่างนะครับนะครับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่กระปุกแล้วอย่าลืมใส่ฟิวนะครับ30แอมป์ในตำแหน่งที่อยู่ในดีๆอยู่ใน RR ดอนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ทำการปิดฝาเสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปทำการติดตั้งนะครับตัวกลอนประตูดูดด้านหลังกันนะครับครับก็เมื่อเราต่อชุดสายไฟชุดหน้านะครับจากแบตเตอรี่มาที่สปันไฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนนะครับชุดที่อยู่ในประตูบานสไลด์นี้นะครับโอเคโดยชุดที่จะเปลี่ยนก็จะเป็นชุดนี้นะครบเซตอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวดูดนะครับชุดดูดประตูพร้อมกล่องนะครับโตโยต้าแท้นะครับทุกอย่างพร้อมกิ๊บติดนะครับล็อกทุกอย่างมีครบทุกชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มถอดนะครับที่บานประตูกันครับก็โดยเราจะเริ่มถอดจากตรงนี้นะก็คือที่มือเปิดนะครับด้านในก็จะมีตัวสกรูนะแสงด้านนอกเยอะหน่อยมีสกรูอยู่นะเป็นหัวดอกจันนะครับดอกจันตัวนี้ T25 นะครับก็ทำการคลายเพื่อเอาตัวฝาครอบนะครับมือเปิดตัวนี้ออกแล้วก็จะถอดแผงนะครับแผงนี้นะครับทั้งหมดออกนะครับมันจะมีกิ๊บอยู่เป็นจุดเป็นจุดนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการดึงออกหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปถอดกันเลยค่อยๆดึงนะเพราะว่ามันจะมีตัวล็อกอยู่ด้านในอีกนะครับเนี่ยก็จะเป็นหมุดตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็ถอดเสร็จแล้วก็ทำการแงะนะครับขวานี่ออกเมื่อถอดแผงเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตานี้นะโอเคก็เดี๋ยวเราเปิดตรงนี้นะครับผ้านี้ผ้ายางออกแล้วก็ทำการเปลี่ยนชุดด้านในกันครับผมโอเคก็ผมจะลอกมาประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะทำการถอดตัวชุดดูดตรงนี้ได้นะครับฝุ่นจับเยอะมาก
ไม่เคยถอดเลยนะครับชุดแรกนะครับก็คือให้เราทำการถอดปลั๊กตัวล็อกนะครับออกแล้วก็เดี๋ยวเราถอดตัวยึดสายไฟเสร็จแล้วก็มาถอดที่ตัวสะพานไฟนะครับตัวนี้ออกเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะออกมาแล้วมาดูความแตกต่างนะชุดใหม่กับชุดเก่านะครับเป็นอย่างนี้ก็มีสายต่ออีกนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือขันล็อกไว้พอตึงๆมือก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องปรับเช็คตัวพินกับตัวแป้นรับนะครับที่สะพานไฟเนี่ยให้มันตรงกันนะโอเคเสร็จแล้วในส่วนของไฟตรงนี้นะครับก็ไฟต่อเข้าครับเดี๋ยวเราจะถอดสายดึงนะครับชุดที่ไปด้านหลังนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นของชุดดูดนะครับสายนี้ดึงออกมาแล้วก็มันจะมีจังหวะอยู่นิดนึงนะค่อยๆดึงนี้ออกมาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปถอดตัวชุดที่เป็นล็อกด้านหลังนะครับกันโอเคไปกรอนชุดหลังนะครับจะเป็นแบบนี้นะก็ตรงนี้เป็นประเจดอกจันเหมือนกันนะครับอันนี้เป็น T30 นะครับตัวก็จะใหญ่กว่าอันโน้นหน่อยนึงครับเมื่อข้างนอกเราถอดน็อตออกหมดแล้วนะครับตัวกรอนนี่ก็อยู่นี่นี่คือหน้าตากรอนเดิมนะครับติดรถเลยนะครับที่ไม่มีชุดดูดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูตัวที่เป็นชุดดูดแล้วกันแล้วก็นำมาใส่กับที่ตรงนี้นะครับครับก็นี่คือกรอนดูดนะครับนี่กรอนธรรมดาต่างกันเยอะอยู่โอเคเดี๋ยวไปประกอบกับเอากรอนดูดใส่เข้าไปเนาะโอเคครับติดตั้งกรอนนะครับก็ต้องมี2คนให้อีกคนนึงอยู่ข้างนอกนะครับก็ตรงจุดนี้นะครับก็ต้องมี2คนนะอันนี้พอดีให้แม่บ้านมาช่วยขันน็อตข้างนอกนะครับก็ตรงนี้ปุ๊บเราก็ล็อกให้แน่นนะครับก็พยายามหาตัวที่มันสั้นนะครับเข้าได้ตรงนี้นะเพราะช่องมันจะแคบมากมันจะเฉียงเข้าในอีกต่างหากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในที่ต้องถอดต้องเปลี่ยนนะครับโอเคครับเมื่อเราติดตั้งชุดนี้การล็อกด้านนอกแน่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาทำการติดตัวนี้กันนะซึ่งอันนี้ตรงรุ่นก็คือว่าเราสามารถมาถึงปุ๊บก็สามารถการล็อกได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าต้องมาขันกับสกรูเกียร์ปล่อยหรืออะไรอย่างนี้นะมันจะมีตัวน็อตนะครับน็อตล็อกมาให้เรียบร้อยมาถึงปุ๊บก็ใส่ขันล็อกแล้วก็ตัวกิ๊บนี้นะครับพวกสายไฟอย่างเงี้ยเราก็แหย่ตามรูที่มีได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะเก็บงานไปพร้อมทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาล็อกตรงนี้แล้วก็ได้ไปเปลี่ยนตัวชุดกรอนชุดใหญ่นะครับกันโอเคโอเคอย่าเพิ่งล็อกแน่นนะครับให้เอาจุดปลั๊กจุดทุกอย่างนะครับที่อยู่ในชุดมันทำการติดตั้งเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกรอนก่อนก็จากที่ผมดูแล้วนะครับก็กรอนมันเหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันก็เลยกะว่าจะไม่เปลี่ยนนะครับจะได้ไม่ต้องไปรื้อชุดนี้
อันนี้ก็ไว้เป็นตัวสำรองนะดีจะดีกว่าโอเคเสร็จแล้วก็มาทำการใส่นะครับตัวนี คือให้เข้าล็อกนะครับให้เข้าร่องนี้นะแล้วก็ดึงมาใส่นี่ปึ๊บเสร็จแล้วจัดอาจจะจัดสายนะครับให้ดูดีนิดนึงนะครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต่อสายไฟชุดตรงนี้กันนะปึ๊บปึ๊บที่เราเดินมาแล้วนะเสียบเข้าไปแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วลองเลยเพราะข้างหน้าเราจ่ายเพราะข้างหน้าเราจ่ายไฟหมดแล้วนะครับทุกอย่างนี่เสียงนิ่มมากโอ้โหของแท้นะครับติดรถญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวทำการปิดประกอบกับนะครับว่าเราขันล็อกอะไรแล้วนะครับโอเคครับเมื่อกี้เราลองจากด้านในไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองด้านนอกนะครับวันนี้เปิดสุดแล้วล็อกนะคือเป็นการเช็คประตูไปในตัวนะครับยังไม่ถึงเงียบมากเลยนะครับโอเคเสร็จทดลองเปิดนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเปิดจากข้างนอกได้หรือเปล่าฟังเสียงมอเตอร์อีกครั้งนะนี่เรียบร้อยแล้วก็อีกจุดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับให้เราดูแกนอาจจะมืดหน่อยนะเพราะว่าข้างนอกกับข้างในนะครับให้ดูแกนนะครับโอเคตรงนี้นะครับให้เราดูแกนนะครับตอนที่ว่าประตูชนกันแล้วนะครับว่าต่ำหรือสูงนะครับก็สามารถปรับได้นะครับก็คือปรับเอาข้างนึงลงหรือขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ที่ผมดูก็ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาปิดตัวไม้นะครับชุดนี้กันให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เช็คตัวเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งประตูดูดรถตู้ Toyota Commuter นะครับตามวัสดุอุปกรณ์ของญี่ปุ่นนะครับเป็นอะไรเชียงกงนะครับมือสองนะครับไม่ใช่มือหนึ่งนะ ก็เสร็จแล้วนะครับก็ข้อดีนะครับของตัวนี้ก็คือเวลาเราปิดประตูนะครับเราไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับก็คือค่อยๆดึงแล้วก็เพราะเขาก็จะดึงประตูเข้าไปติดเองนะครับแล้วก็จะทำให้ลูกปืนนะครับของเราเนี่ยจะอยู่กับเราไปนานๆนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดกระดิ่งเลยครับถ้ามีอะไรดีๆก็จะนำมาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับ
สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ